ไปดูแนวทางในการช่วยเหลือลดภาระค่าโครงชีพในการเดินทางสำหรับประชาชนจากทางกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งในวันนี้ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุมร่วมก,ก,กันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งวางแนวทางในการลดค่าโดยสารสำหรับประชาชนที่ใช้ทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2สายงาวงวานพระราม9ก้าให้เหลือไม่เกิน50บาทตลอดสายในเส้นทาง หวังจะช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางซึ่งขณะนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทาพออยู่ระหว่างการหาหรือร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะเห็นความชัดเจนแล้วก็เริ่มให้ประชาชนได้ใช้บริการภายในปี2567 การลดค่าทางด่วนในอัตราไม่เกิน50บาทตลอดสายของทางด่วนสายงามวงวานพระราม9ทางกทพค่ะได้มีการประเมินผลการดำเนินงานทุกๆ5ปีให้สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคตามสถานการณ์ในขณะนั้น และนอกจากนี้การจราจรที่ติดขัดในช่วงสายงาวงวานพระราม9และภาพรวมในบริเวณดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องทำโครงการทางพิเศษยกระดับขั้นที่2สายงาวงวานพระราม9โดยจะเร่งผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การก่อสร้างโครงการดังกล่าวเนรัฐบาลไม่ต้องมีการลงทุนแต่อย่างใดโดยจะให้ทางผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดจึงต้องขยายสัญญาทางด่วนขั้นที่1และขั้นที่2ไปอีก22ปี5เดือน โดยสัญญาที่เพิ่มมานั้นมาจากการคำนวณมูลค่าทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนตามหลักวิชาการและความเป็นธรรมซึ่งยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการและสามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ซึ่งหากมีการก่อสร้างก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีและเปิดให้ประชาชนได้ใช้บริการในลำดับต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ